บัมบังบรอดโจเนโกโรรัฐมนตรีด้านกิจการผังเมืองของอินโดนีเซียถแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโจโกโวิโดโดได้ตัดสินใจย,ย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาก,การ์ตาไปยังสถานที่ใหม่ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่จะอยู่บนเกาะอื่นที่ไม่ใช่เกาะชาวาอย่างแน่นอนครับเบื้องตอน้นคาดว่าเมืองหลวงแห่งใหม่จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศและอาจเป็นเมืองปาลังกรารยาในจังหวัดกาลิมันตันกลางบนเกาะบอเนียว โดยทางเมืองได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้วกว่า1นล้านแปดแสนไร่ในกรณีที่ได้รับเลือกขณะที่โจโกโวีกล่าวย้ำว่าการย้ายเมืองหลวงต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนครับกรุงจาการ์ตามีประชากรอย่างน้อย10ล้านคนไม่รวมกับอีกหลาย10ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลส่งผลให้เมืองหลวงของอินโดนีเซียกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการจะราจรติดขัดมากที่สุดในโลกโดยรัฐมนตรีกิจาการผังเมืองอ้างว่าปัญหาการจะราจรในจาการ์ตา ทำให้ประเทศสูญเสียเม็ดเงินทางเศรษฐกิจถึง100ล้านล้านรูเปียหรือกว่า2 2 0 0 0 0ล้านบาทในแต่ละปีนอกจากนี้จุดอ่อนของจาการ์ตายังรวมถึงปัญหาน้ำท่วมและเมืองสุดเนื่องจากการสูบน้ำบาดาลมากเกินไปครับอย,าย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียยังไม่ได้เปิดเผยว่าการย้ายเมืองหลวงต้องใช้งบประมาณมากขนาดไหนแต่จกโจกวีต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนและกระบวนการย้ายเมืองหลวงอาจต้องใช้เวลานานถึง10ปีครับ ประชากรอินโดนีเซียเกือบ60%จาก260ล้านคนอาศัยอยู่บนเกาะชาวาทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่แต่บนเกาะแห่งนี้ขณะที่ในช่วงหาเสียงโจโกวีประกาศว่าเขาจะกระจายการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงครับ